น้องเมย์เป็นไรครับอาการนี้รู้เลยเศร้าแยกขาดเอาวะตัดให้ขาดในทางรักไม่ลุ่มก็ไปมุ่งทางเรียนแล้วแน่นอนพอพูดถึงเรื่องทางเรียนมารู้สึกดูสดใสเฮ้ยดูแบบมือเด็กใหม่ใหม่ฮาเลลูยาฮาเลลูยามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรมาเล่นมาเล่นฮอฮายเลลูยามาเล่นเลยพี่ดีอ่ะพอเมยตัดเรื่องของความรักในชีวิตได้แล้วรู้สึกว่าสิ่งที่ไม่ได้มารู้สึกว่ามันเหมือนกับเราได้เกิดใหม่ชำระล้างเหมือนได้ทำพิธีแซนิชมาดีกี2ดีกี2จะมาได้ดึงตัวร่วมก่อนดึงดึงดึงตัวร่วมแล้วก็แยก2วงเล็บก็คือแยก2วงเล็บก็คือการแยกดีกี2ใช่มั้ยครับผมวันนี้เราจะขึ้นในเรื่องของผลต่างกำลัง2ผลต่างกำลัง2จำได้มั้ยไอ้เจ้าหน้าบวกหลังหน้าบวกหลังเออเค้าเรียกว่าผลต่างกำลัง2โอเคมั้ยครับนะน้องเมย์ครับน้องเมย์ครับผมพี่ผลต่างกำลังสองเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยเราไปทบทวนเรื่องของผลต่างกำลังสองก่อนนะมีสูตรต้องมีสูตรผลอะไรอ่ะผลต่างนะผลต่าง
กำลัง2นะอย่างเช่นเราเจอตัวหนึ่ง A ลบกับ B A ต้องกำลัง2แล้ว B ต้องกำลัง2กำลัง2เรียกว่าผลต่างกำลัง2กำลัง2ลบกันอ๋อคือผลต่างคือหมายถึงว่าผลที่มาจากการลบกันของเลขยกกำลังสองคราวนี้เนี่ยมันสามารถแปลงร่างได้เลยกลายเป็นอะไรครับมีอยู่2เลขอย่างนี้ได้เลยเห็นอย่างนี้แปลงร่างเป็นอย่างนี้ได้เลยหรือเห็นอย่างนี้ก็แปลงร่างกลับไปอย่างนี้ได้เลยก็คือเป็นอะไรละเป็นแบบนี้ครับเขาเรียกว่าตัวหน้าจะเป็น A ตัวหลังจะเป็น B ตัวหน้าจะเป็น A ตัวหลังจะเป็น B แล้วบวกครั้งหนึ่งกับลบครั้งหนึ่งโอเคป่ะแค่นั้นสลับที่กันก็ได้ไม่มีปัญหาเอาลบคูณก่อนก็ได้แค่นี้เพราะบวกกับลบก็คือลบอยู่ดีไม่ใช่ใช่ถูกต้องอ่ะโอเคต่อไปนี่นะอย่าไว้ใจเขาต่อไปนี้เวลาเจอโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหน้าตาแบบนี้เลยใช่ไหมแบล็คอยู่ใจเย็นมากใจเย็นให้ต้องปล่อยไหมเน้นที่มือถืออยู่อ่ะมันหนักใช่ไหมบางสิ่งบางอย่างเราถือไว้มันหนักเราต้องปล่อยทุกหายเลยไม่ใช่นั้นที่นะครับทีนี้เนี่ยมาดูตัวอย่างกันดีกว่าเจอตัวอย่างแรกครับ x กำลัง2ลบ7กำลัง2หน้าตาคล้ายกันไหมนี่นี่ไงรู้กันอยู่ถ้าเกิดคล้ายกันไหมครับคล้ายก็ใช่ดาร์คพิงค์นุ๊กเลยนะครับเรากลายเป็น x บวก7กับ x ลบ7เลยใช่ไม่ใช่นี่เลยถ้าคล้ายปุ๊บเป็นอย่างนี้ได้เลยได้เลยได้เลยทีเดียวนะครับเห็นไหมบอกแล้วว่ายากหรือง่ายง่ายมากขี้ขี้จิ้มไปก็เละเลยใช่ไหมเละเลยเจอตัวอย่างแรกครับ x กำลัง2ลบ7กำลัง2หน้าตาคล้ายกันไหมนี่ไงนี่ไงรู้กันอยู่ถ้าเกิดคล้ายกันไหมครับคล้ายก็ใช่ดาร์ปิ้งนุ๊กเลยนะครับเรากลายเป็น x บวก7กับ x ลบ7เลยใช่ไม่ใช่นี่เลยถ้าคล้ายปุ๊บเป็นอย่างนี้ได้เลยได้เลยได้เลยทีเดียวนะครับเห็นไหมบอกแล้วว่ายากหรือง่ายง่ายมากขี้ขี้จิ้มไปก็เละเลยใช่ไหมเละเลยนะครับถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ครับตัวอย่างที่2ต่อไปเป็น e x 2ถ้าเกิดเจอ x กำลัง2ลบ36เฮ้ยน้องใหม่เราก็เอาสามจุดมาทำเป็นกำลัง2บุ้ยมาแล้วเห็นไหมครับเขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้วนะครับนะเป็น6กำลัง2ใช่ไหมครับนี่ไงกลับมาแล้วนี่คือเป็น2วงเล็บนี่คือตัวตนของเขา x ลบ6กับ x บวก6นี่คือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวเขาจะเป็น x บวก6หรือ x ลบ6นี่คือความสามารถที่ซ่อนอยู่หรือจะ x ลบ6กับ x ลบ6ก็ได้นี่คือพลังที่มันไม่ใช่โอเคป่ะโอเคจบมั้ยแล้วน้องเมย์ครับมาดูตัวอย่างนี้กันก่อนดีกว่านะครับเอาตัวอย่างง่ายๆเดี๋ยวขออีกสักตัวอย่างหนึ่งให้น้องเมย์ลองทำดู36b กำลัง2ลบ a กำลัง4แล้วก็4โออะไรนะ36หาร b เฮ้ยไม่ใช่36คูณกับ b กำลัง6 36b กำลัง6ขอโทษที b ต้องกำลัง6ครับกำลังเยอะไปไหนเนี่ยเออแล้วลบกับ a เปรี้ยวลบกับ a กำลัง4แล้วก็คูณกับ c นะครับโอ้โหแปดสะอาดเลยเย็นเราต้องแปลงร่างเป็นหน้ากำลัง2กับหลังกำลัง2ให้ได้ใช่ไหมก็ต้องแปลงร่างสิฐาน6มันต้องให้เป็นกำลัง2ใช่ไหมกำลัง2 6กำลัง2แล้ว b มันกำลัง6อยู่ใช่ไหมใช่น้องเมย์จำสมัยม.ต้นใช่ไหมเออขอเขียนข้างๆนะ b กำลัง6เนี่ยทำไงเป็นกำลัง2มันก็เกิดจากอะไร b กำลัง3แล้วมันยกกำลังใครอยู่2เพราะว่าเอา3มาคูณกับ2ได้6ใช่ไหมใช่จำได้ไหมใช่มันต้องเขียนอย่างนี้ต้องเขียนเล็บคอมไว้แปลว่า b กำลัง3เนี่ยมันมี2ตัวคูณกันอยู่แต่พอเอา2เข้ามาคูณกับ3ก็จะกลายเป็น6ถูกต้องนะครับนะอย่างนี้เลยนะครับมันก็กลายเป็นตรงนี้คือ b กำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง2โอเคป่ะลบกับa กำลัง4ซึ่ง a กำลัง4มันคือ a กำลัง2แล้วทั้งหมดยกกำลังด้วย2ใช่ไหมซ้อน2ไปทั้งหนึ่งนะถ้าเกิดไม่ใช่บวกจะโดนตำรวจจับซ้อน2แล้วผมไม่เอานะ4เฮ้ย4 4เป็นกำลัง1ทำไงดีอ่ะทำให้เป็นกำลัง2อ่ะปกติ4เดียวเนี่ยทำให้เป็นกำลัง2มันมาจากนี่ครับรูท4มันมาจากรูท4ไงรูท4กับรูท4ไงใช่มั้ยเหมือนกับ2อ่ะมันมาจากอะไรรูท2กับรูท2คูณกันก็ได้2ใช่ไหมครับเห็นไหมก็แยกเป็นรูท4ก็เป็นรูท4ยกกำลัง
สองได้ยังโคตรซับซ้อนเลยอ่ะสดสดใช่ไหมมากอ่ะสดสดอันนี้ก็ถึงว่าต้องยากนิดนึงไงจริงทีนี้เนี่ยเราก็ทำเป็นสองวงเล็บอันนี้คือก้อนหน้าอันนี้คือก้อนหลังใช่ไหมถูกป่ะเออบางทีน้ำมือนิดนึงนะเวลาเขาเขียนเนี่ยถ้าเกิดเขาเขียนมีกำลังสองเหมือนกันอย่างเงี้ยเขาจะนิยมเขียนแบบนี้ดึงกำลังสองข้างนอกก็จะเป็น6 b กำลังสามใช่ไหมแล้วทั้งหมดยกกำลังสองเอากำลังสองไปข้างนอกโอเคป่ะแต่เวลากระจายก็ต้องกระจายเข้ามาทุกตัวนะลบกับใคร a กำลังสองรูท4แล้วทั้งหมดยกกำลังสองนี้ a กำลังสองรูท4ใช่ไหมทั้งหมดกำลังสองใช่ไหมมันก็คือตัวหน้ายกกำลังสองตัวหลังยกกำลังสองเห็นไหมเออนี่คือตัวหน้ายกกำลังสองลบตัวหลังยกกำลังสองละใช่ไหมอันนี้เราก็ตามสูตรเลยตามสูตรเลยตามสูตรเลยหน้าคือเลขอะไรหน้าคือ6 b กำลังลบหลังคือa กำลังสองแล้วรูท4ใช่ไหมแล้วก็ตัวแล้ววงเล็บหลังก็คือ6 b กำลังสามบวกกับ a กำลังสองรูท4คือมันคือไอ้ตัวหน้าตัวหลังมันเป็นตัวอุบะอุบะสักตัวนึงเราไม่ต้องสนใจมันก็มองว่าอ๋ออินก้อนนี่คือก้อนหน้าไอ้ก้อนนี่คือก้อนหลังเข้าตามสูตรเลยก็คือหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังจบครับง่ายนิดเดียวนี่นี่คือเรื่องของการทำเป็นผลต่างกำลังสองนะครับเฮ้ยต่อไปกำลังสองสมบูรณ์เนอะอันนี้ตัวนี้โตเปรี้ยวเลยบอกเลยนะครับค่อนข้างงงเจ็ดวันไม่อาบน้ำนี่เปรี้ยวมาเลยอันนี้ไม่ใช่เปรี้ยวนะอันนั้นเหมือนเปรี้ยวนะต้องบอกเลยนี่เปรี้ยวเลยนะอันนี้ต่อไปต้องตั้งใจเลยเลยนะครับมีลูกต้องบอกให้ลูกหยุดร้องทีเดียวนะครับนะใครมีลูกตอนเรียนหรอมีไฟต้องไว้แฟนอยู่ห่างๆเลยเราต้องมีสมาธิกับเรื่องนี้นะขอเพิ่มกระดาษนิดนึงนะครับเชิบเชิบกำลังสองสมบูรณ์การทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์คราวนี้เนี่ยสูตรครับมาเลยครับเราต้องรู้จักหน้าตาของกำลังสองสมบูรณ์นิดนึงครับก็คือไม่ว่าจะเป็นหน้าบวกหรือลบหลังทั้งหมดยกกำลังสองมันสามารถกำลังได้เป็นหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหรือลบอะไรครับสองหน้าหลังแล้วก็บวกกับหลังกำลังสองถ้าเกิดบวกมาก่อนตรงนี้ก็จะเป็นบวกถ้าเกิดลบมาก่อนตรงนี้ก็จะเป็นลบโอเคไหมนะครับจะเปลี่ยนแค่ตรงคดกลางเฉยที่เป็นเครื่องหมายโอเคไหมครับนอกนั้นจะเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่เราควรจะรับรู้ไว้โอเคไหมครับตีกรอบไว้นี่คือสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าสูตรโอเคไหมครับและนี่เนี่ยครับต่อไปมันคือเรื่องของการยึดตัวประกอบที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์โดยแบบรูปแบบที่มันเป็นเรียกว่าโคตรตรงยากมากแบบไม่มีอะไรบิดพิ้วเลยแน่นอนอย่างมาปุ๊บคล้ายๆกับผลต่างกำลังสองใช่ครับมองให้เหมือนแล้วแยกเลยจัดไปดูครับไหนอ่ะ Let's go baby อย่าดูตรงนี้ตัวอย่างครับ x กำลังสองครับบวก14 x ครับบวก7กำลังสองน้องเมย์ครับมันไม่เหมือนแล้วหน้าตาดูนี้ก่อนครับวิธีการครับวิธีการดูนะจะทำให้เหมือนฝั่งนี้แล้วก็ย้อนมาเป็นฝั่งนี้ได้เลยโอเคป่ะทำให้เหมือนด้านหลังแล้วย้อนมาเป็นด้านหน้าโอเคครับเหมือนด้านหลังเหมือนยังไงต้องมีตัวหน้ายกกำลังสองมาเห็นแล้วยังเห็นตัว x ยกกำลังสองยังครับผมแล้วก็ต้องมีสองคูณหน้าคูณหลังใช่ไหมวิธีการก็คือเราต้องไงครับเราต้องลองดึงสองออกมาดูสองใช่ไหมพอดึงสองมาปุ๊บไอ้สิบสี่จะเหลือแค่อะไรเจ็ดแล้วก็จะเป็น x คูณกับ7อย่างนี้ใช่ไหมใช่2หน้าหลังใช่ไหมใช่แล้วบวกกับหลังยกกำลังเฮ้ยนี่ไง7คือตัวหลังใช่ไหมใช่แล้วตัวนี้คือหลังยกกำลัง2ใช่ไหมนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าตรงไหมอ้าวตรงตรงหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังนะแล้วก็มีหลังยกกำลัง2เฮ้ยตรงเลยนี่ว่าแต่มันแค่รวมตูมเลขนี้เข้าเฉยใช่ไหมใช่มันตรงเลยถ้าตรงเลยยุบได้เลยป่ะกลายเป็นอะไรตัวหน้าคือเลข x ใช่ไหมอันนี้ต้องเป็นบวกหมดเลยต้องเป็นบวกใช่ไหมใช่บวกกับหลังคือเลขอะไร7 7แล้วทั้งหมดยกกำลังสองนี้ถ้าเกิดแยกได้อย่างนี้ปุ๊บมันก็คือเอาวงเล็บนี้คูณกันสองครั้งใช่ไหมใช่มันก็จะกลายเป็น x บวก7แล้วก็ x บวก7นี้นะจบไงง่ายจังเลยอันนี้ยังไม่จบมันจะมีรูปแบบที่แบบว่าต้องเพิ่มผลสุดท้ายเข้าไปต้องหาเขาให้เจอโอเคเนื้อคู่คนที่คุณก็รู้ว่าใครไปอย่าใจเย็นดูอ่ะยกกำลัง2 2นี้ก
าเกิดแยกได้อย่างนี้ปุ๊บมันก็คือเอาวงเล็บนี้คูณกันสองครั้งใช่ไหมใช่มันก็จะกลายเป็น x บวก7แล้วก็ x บวก7นี้จบเนี่ยอันนี้อย่างไม่บอกมันจะมีรูปแบบที่แบบว่าต้องเพิ่มผลสุดท้ายเข้าไปต้องหาเขาให้เจอเนี่ยคู่คนที่คุณก็รู้ว่าใครไปใจเย็นเอาละมันจะถึงเวลาแล้วต้องจ่ายจะไปไหนเลยจะได้อีกข้อขออีกคอนเซปต์หนึ่งได้เลยอันนี้เราต้องหาเขาให้เจอนี่แหละคือการหาเนื้อคู่เนื้อคู่เนี่ยอันนี้คือถือเป็นจุดที่จุดโอเคเลยจุดเลี้ยวกับถ้าถึงมันก็จุดถูกต้องครับอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะครับเดี๋ยวรถสวนมาแม่งชนอยู่ต่อครับกำลังขับขบวนครับผมแบบที่ต้องเพิ่มพดท้ายเองพี่น้ำเรียกว่าการหาคนที่คุณก็รู้ขายมันเจอจริงบางทีเราไปคว้าหาคำตอบหาไปเรื่อยจะหาไม่เจอเพราะว่าอะไรเรากำลังมองหาผิดทางดูครับงงเข้าไปใหญ่มันเป็นเรื่องปัญญาชีวิตยังไงพี่ใจเย็นๆจำสูตรกำลังสองสมบูรณ์ไว้นะเห็นไหมเขาเปิดรอบหนึ่งครับหน้าบวกหรือลบหลังทั้งหมดยกกำลังสองมันแปลงเป็นหน้ากำลังสองบวกหรือลบสองหน้าหลังแล้วก็บวกกับหลังกำลังสองถ้าเกิดข้างหน้าเป็นบวกตรงนี้ก็จะเป็นบวกถ้าเกิดมาเป็นลบนี่ก็จะกลายเป็นลบทำให้เหมือนกับอันนี้แล้วย้อนกลับมาเป็นอันนี้ใช่ไหมถูกแล้วสูตรเกี่ยวกับผลต่างกำลังสองว่าไงครับหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองถูกไหมมันคือหน้าบวกหลังคูณกับใครหน้าชูวหน้าลบหลังใช่ไหมน้ำเหนื่อยเริ่มเลยเริ่มด้วยโจทย์ตัวอย่างข้อที่1ครับ x กำลัง2บวก 4x บวก3มาดูน้องเมย์ดูก่อนอันนี้ตั้งใจดูก่อนเลยเข้าเลยเข้าไหมมีหน้ากลาง2ยังมี2หน้าหลังไหมลองดูครับ x กำลัง2มาแล้วบวกดึง2มาสิ2หน้าคือ x แล้วที่เราดึง2มาปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็ต้องเป็น2นะเพราะมันต้องรวมกันได้4ใช่ไหมใช่ทั้งเมื่อเห็นไหมนี่คือตัวหลังที่แท้ใช่แต่โจทย์มันให้ตัวหลังเรียกอะไรนะแปลว่าไอ้ตัวที่เราให้มาทีแรกเนี่ยเขาไม่ใช่ตัวจริงเขาไม่ใช่ตัวจริงตัวปลอมเนี่ยเขาเป็นตัวปลอมจริงไหมใช่เขาเป็นตัวปลอมนี่คือตัวจริงคือคนที่แอบซ่อนอยู่ในนี้พอดึง2มาปุ๊บ2หน้านี่ไงหลังตัวจริงตัวจริงเข้ามาถ้าสมมติจะมีค่าก็มีต่อเมื่อตัวจริงมันเจ็บนี่ตัวจริงทำไงครับเราต้องทำให้มันเป็นตัวจริงน้องครับตัวจริงมันแอบอยู่ใช่ไหมทำยังไงให้มันเป็นกำลัง2สมบูรณ์มันต้องเป็นบวกกับหลังกำลัง2ใช่ไหมใช่เมื่อเป็นไรเมย์เราต้องเอาไงครับเราต้องหาตัวจริงมาโอเคป่ะนี่ไงไอตัวจริงคือเรียกอะไรครับ2ถ้าเกิดจะให้มันตรงกับสูตรกำลัง2สมบูรณ์มันต้องปิดด้วยหลังยกกำลัง2ใช่ไหมใช่เราก็นิมนต์หลังยกกำลัง2มาเขียนดื้อเลยก็คือเอาตัวหลังมายกกำลัง2ดื้อเลยกันที่เราบวกเข้ามาใช่ไหมเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราบวกเข้ามาครับทำยังไงให้มันไม่เปลี่ยนไปครับเราต้องลบมันทิ้งไปทันทีลบ2กำลัง2นี้เลยบวกเข้าแล้วลบออกอย่างนี้เลยคือบวกเข้ามาดื้อเลยแล้วลบออกไปดื้อเลยใจอย่าเพิ่งใจเย็นก่อนต้องเลยดูก่อนของเดิมของเก่ามันคือเลขอะไรครับบวก3อยู่ใช่ไหมใช่แล้วก็บวก3มาติดตรงนี้โอเคป่ะโอเคไหมนะเดี๋ยวเปลี่ยนสีนิดนึงจะเห็นชัดชัดก็คือ2แล้วบวกเติมเข้ามาโอเคป่ะพจน์นี้กับพจน์นี้คือตัวบวกกับลบออกไปมันก็จะไม่มีค่าอะไรก็กลายเป็นศูนย์ใช่ไหมใช่แต่เราจะใช้วิธีการกั้นเล็บเลยนี่กั้นเล็บเลยโอเคป่ะพอกั้นเล็บปุ๊บอันนี้มันคืออะไรหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองมันคือกำลังสองสมบูรณ์ได้เลยใช่ไหมอันนี้มาเลยครับยุบเลยครับกลายเป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสองคือเอาพจน์เนี้ยมาทำเป็นกำลังของสมบูรณ์ไงโอเคป่ะเข้าใจคือโดยการสร้างตัวสุดท้ายมาเองดื้อๆเลยสร้างมันขึ้นมาแล้วตัวนี้ก็ลบทิ้งไปซะลบ2กำลัง2นี่มีค่าเท่าไหร่น้องเอ๋ยลบ4ถูกต้องครับลบ4ใช่ไหมแล้วบวกไงบวก3ใช่ไหมลบ1เออทั้งหมดครับ x กำลังบวก2ทั้งหมดกำลัง2ลบ1ทำนี้เนี่ยมันทำไม่เสร็จนะ1เนี่ยทำไม่ได้กำลัง2ใช่ไหมก็1กำลัง2ก็ได้1ใช่มั้ยใช่น้องเมย์ครับตรงนี้ดูก่อนนี่
มันกลายเป็นสูตรผลต่างกำลังอะไรเลยกำลังสองผลต่างกำลังสองร้อยครับผมใช่ไหมมันกลายเป็นสูตรผลต่างกำลังสองได้เลยใช่ไหมหน้านี่คือข้อหน้าทั้งหมดลบก้อนหลังทั้งหมดของนี่เขียนตอบตรงนี้เลยแยกเป็นผลต่างกำลังสองเลยเป็นหน้าหน้าคือตัวนี้ใช่ไหมใช่บวกหลังโอเคป่ะคูณกับหน้าลบหลังโอ้โหยากง่ายแล้วทำให้สิ่งตัวที่จากการรวมเลขเลขเข้าด้วยกันครับผมเป็น x บวก3กับขออนุญาตเขียนต่อข้างบนนี้นะครับเป็นอะไรครับ x บวก3แล้วก็อะไรนะx บวก1จบครับนี่คือตัวที่นี่ก็เรียกว่าการทำเป็นการสองสมมุติในการเพิ่มโพสท้ายขึ้นมาอีกตัวเลข1โอเคป่ะโอเคป่ะพอไหวป่ะเพิ่มผลท้ายน้ำมันครับครับน้ำมันดูนี่ก่อนเวลาดูนะเพิ่มผลท้ายมาต่างหากโอเคป่ะพอเราดึงมาปุ๊บเราเจอตัวจริงเราก็เพิ่มตัวคนนี่คือเนื้อคู่ที่แอบอยู่แต่เราก็ลบเนื้อคู่เราทิ้งไปแล้วก็บวกของเดิมชีวิตคนเราเนี่ยเห็นไหมภูมิคุ้มกันไม่มีนะครับอย่างที่บอกไปครับบางทีนะครับที่ข่าวโดดตึกตรงโดดตึกตายอย่างสาเหตุแต่เรื่องพวกนี้นั่นแหละเลย